สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงเรื่องราาข่าวสารของวงการฟุตบอลที่น่าสนใจนะครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับตลาดซื้อขานยนักเตะนะครับมาสรุปก,กันนะฮะว่ามีเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับโอเคมากันที่ประเด็นเรื่องแรกนะครับก็เป็นเรื่องราวของบุสเดอร์มุนะครับแล้วก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับที่ มีข่าวเชื่อมโยงกับเจดอนซานโช่แบบทุกวันเลยนะครับต้องพูดอย่างนั้นนะฮะข่าวออกมาแบบเรื่อยๆจริงๆนะครับซึ่งบุษดดมุลเนี่ยตามรายงานล่าสุดครับได้มีการแจ้งไปยังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับว่าพวกเขาเนี่ยสามารถคว้าตัวเจดอนซานโช่ปีกตัวเก่งของทีมได้ถ้าแมนยูกล้าจ่ายนะฮะในระดับวงเงินอยู่ที่100ล้านปอนด์อัพนะครับนะประมาณ ไม่เกิน110ล้านปอนด์แล้วกันนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นต้องบอกว่ามันมีหลายๆกระแสรครับเล่นข่าวออกมาว่าแมนยูเนี่ยมีการตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับจจดอนซานโชได้แล้วหรือว่ากับนักเตะได้แล้วนะครับนะแล้วก็มีการสัญญากันตอบรับกันเป็นสัญญา5ปีค่าเหนื่อยประมาณแสนจนถึง2 0 0 0 0 0นะครับเพิ่มกันไปตามลำดับลำดับไปนะครับ ซึ่งอันนั้นก็เป็นข่าวอีกส่วนหนึ่งนะครับเป็นเรื่องของการตกลงสัญญาส่วนตัวแต่ว่าเรื่องของค่าตัวเนี่ยมันก็อีกส่วนหนึ่งไงที่แมนยูยังตกลงกันไม่ได้แล้วก็เหมือนกับทางดอทมูลเองเนี่ยพยายามบีบนะฮะให้แมนยูรีบซื้อก่อนเดือนเดือนหน้าเดือนสิงหาคมนะครับไม่ไม่เกิน10ส,สิงหาคมถ้าเกิดเกินกว่านั้นเนี่ยดอทมูลเขาจะไม่ขายแล้วนะครับ เขาจะเก็บเอาไว้เลยฮะแล้วก็พร้อมบอกปัดเลยนะครับปิดประตูไม่ให้จอดอนซานโชย้ายทีมแล้วเพราะฉะนั้นแมนยูอยากได้ต้องมาในราคานี้เท่านั้นนะครับ90ล้านปอนด์อัพนะฮะถ้าพร้อมก็จ่ายมาเลยแต่เราทราบวันนี้ครับว่าแมนยูเนี่ยคือคิดหนักครับเพราะว่าสถานะการเงินช่วงโควิด19เนี่ยทราบวันนี้ครับทุกๆสโมสรไม่ค่อยโอเคเลยครับสถานะการเงินไม่ค่อยที่จะกระเตื้องสักเท่าไหร่ นะฮะแล้วก็ทำให้การที่จะไปซื้อนกเตะราคาสูงๆในระดับแบบ90ล้านปอนด์ัพเนี่ยก็เป็นเรื่องยากกันไปนะครับก็ติดตามมาดูครับว่าแมนยูจะกล้าทุมมา่มไหมในราคานี้ครับร้อยกว่าล้านปอนด์ครับดอทมุลก็แจ้งมาแล้วนะครับซึ่งคนที่ให้ข่าวมาเนี่ยนะฮะสำนักข่าวที่ให้ข่าวมาเนี่ยก็มาจากสื่อเยอรมันด้วยครับเป็นสื่อสายดอทมุลเลยฮะมักจะเล่นข่าวดอทมุลเ,เป็นประจำด้วยนะครับ แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับก็เป็นเรื่องราวของทางอดาม่าตาอเร่นะครับก็มีข่าวเชื่อมโยงกับทางแมนยูล่าสุดนะครับคนที่เล่นข่าวมาก็มาจากนักข่าวชื่อดังของอังกฤษครับอย่างดันแคนคาสเซลนะฮะเขาก็ได้บอกว่าแมนเชสเตอร์ยูเนี่ยตกเป็นข่าวครับว่าอาจจะหันไปล่าตัวอดาม่าตาอเร่แทนที่จะดอนซานโช่นะครับเพราะว่าในส่วนของจะดอนซานโช่เนี่ยทราบมานี้ครับราคาค่าตัวเนี่ยมันสูงนะครับ แต่ถ้าเกิดมาซื้อทางอาราม่าเตาเร่ก็ไม่น่าจะเกิน90ล้านปอนด์หรือว่าถึงอันนั้นก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ที่น่อาจจะถูกลงมาหน่อยนะครับแล้วก็ไม่ต้องจ่ายาเรื่องของค่าเหนื่อยสูงค่าตัวสูงนะครับก็ติดตามกันดูครับว่าแมนยูจะพร้อมยื่นหรือเปล่านะครับก็มองว่ายังคงเป็นข่าวว่า10แต่ แมนยูก็ไม่ได้มีข่าวเชื่อมโยงกับอดามาเตาเร่เพียงแค่ครั้งแรกนะครับมีหลายครั้งแล้วด้วยนะครับก็น่าติดตามเหมือนกันนะครับมีการเปลี่ยนเป้าหมายกันแล้วนะฮะเรื่องราวเกี่ยวกับเตียโก้อากันตาร่านะครับก็ยังมีข่าวเชื่อมโยงกับทางลิเวอร์พูลแบบทุกวันเหมือนกันนะครับในช่วงนี้นะฮะล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากนักข่าวของอินตาลี่ย่างทานเคดี้พาวเมรีนะครับได้มีการเปิดเผยข้อมูลกันมานะครับว่าตอนเนี้ย เหมือนกับทางลิเวอร์พูลเนี่ยได้บรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับทางเตียอาโก้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนทางบายเยนก็พยายามที่จะรั้งนักเตะเอาไว้อยู่กับทีมต่อไปแบบเต็มที่เหมือนกันแต่ว่าความต้องการของนักเตะมากกว่านะครับนักเตะต้องการออกไปหาความท้าทายอะไรใหม่ๆแล้วในช่วงฤดูกาลหน้าก็เลยทําให้จ,จําใจที่จะต้องปล่อยเตียอาโก้ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ ตัวเลขราคาค่าตัวก็ไม่น่าจะเกิน35หล้านปอนด์นะครับตามการเปิดเผยกันออกมาจากหลายๆสื่อเนาะก็เราน่าจะได้ยินข่าวกันดีนะครับก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของเตียโก้ที่มีการเล่นข่าออกมาแบบต่อเน,นื่องนะครับก็ตอนเนี้ยฟังหูไว้หูกันก่อนนะครับเพราะมันมีหลาย,ลายกระแสะเนาะเพราะว่าบางกระแสะก็บอกว่าเลี้ยวภูมิไม่ได้ให้ความสนใจจริง บ,บางกระแสบอกว่าเนี่ยแหละก็คือร์พูลตกลงเงื่อนไขส่วนตัวได้แล้วนะครับเพราะฉะนั้นข่าวมันค่อนข้างที่จะแรงในช่วงนี้เอาเป็นว่ารอแบบชัวร์ๆก่อนนะครับแล้วก็เรื่องราวของโทมัสปาตีกันหน่อยนะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลนะครับมีรายงานจากเดล่เมลนะครับเขาก็บอกว่าอาร์เซนอลเนี่ยเตรียมแผนการที่จะปล่อย3แข้งดังของทีมนะครับเพื่อที่จะระดมทุนไปซื้อนักเตะรายใหม่นะครับแล้วก็หนึ่งตัวเลือกของ อาร์เซนอลเนี่ยก็คือโทมัสปาเต้นั่นเองเนะครับที่เป็นเป้าหมายหลักที่สุดนะฮะแต่ว่าปาเต้นี่ยมีค่าตัวอยู่ที่ระดับ45ล้านปอนด์ไงอาร์เซนอลการเงินก็ไม่ค่อยโอเคสักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะพิจารณาการปล่อยตัวรากาเซเกนดูซ่รูคาโตเรราเพื่อระดมทุนเนี่ยไปซื้อโทมัสปาเต้กองกลางตัวเก่งของทางแอตาลติหรือเปล่านะฮะก็น่าสนใจเหมือนกันสำหรับประเด็นนี้แต่ว่าคือ ผมก็คิดว่าอาเซนอลน่าจะหาเงินได้โดยที่ไม่ต้องปล่อยนักเตะนะแต่เดลิมเมลก็เขเล่นมาว่าที่ผ่านมาอาเซนอลเขามีปัญหาเกี่ยวกับการเงินก็มีโอกาสที่จะปล่อยเหมือนกันนะครับปล่อยเพื่อเอาเงินส่วนบางส่วนเนี่ยไปซื้อนักเตะรายใหม่อย่างที่ว่ากันไปนะครับ mm hmm. ส่วนดองราวอีก,กเรื่องหนึ่งของทางอาเซนอลครับเป็น,น่องราวเกี่ยวกับเอ็กเตอร์เบยอรินนะฮะมีข่าวเชื่อมโยงกับทางปเอชนะครับเขาบอกว่า เบเชบาเยอร์ NBA, Bayern, แลวก็ยูเวนตุสเนี่ยกำลังติดตามสาการของเบเยอรินแบบใกล้ชิดนะครับในช่วงซัมเมอร์นี้ถ้าเกิดนักเตะต้องการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์ก็น่าจะเข้ามาพูดคุยได้เลยนะครับนะแต่ว่าต้องรอดูสาการนะต้องรอดูสาการของอาเซนอลด้วยว่าจะยอมปล่อยไหมนักเตะต้องการย้ายไหมนะครับถ้าเกิดโอเคอาเซนอลพร้อมปล่อยนะฮะนักเตะต้องการย้าย3ทีมนี้ก็จะเข้ามาเจรจาทันทีนะครับ แล้วก็เรื่องราวของทางเชลซีครับมีการเล่นข่าวออกมาจากเดอะเอ็กเพรสนะฮะเป็นสื่ออังกฤษครับก็ฟังหูไว้หูกันด้วยนะครับสื่อนี้นะฮะเขาบอกว่าเชลซีเนี่ยกำลังมองหาทางปล่อย6นักเตะเพื่อที่จะระดมทุนเนี่ยไปซื้อคลายฮาวเวิร์ดนะฮะในช่วงซัมเมอร์นี้ซึ่งตอนนี้คายฮาวเวิร์ดเพิ่มขึ้นมาเป็นตัวเต็งนะฮะที่จะย้ายไปร่วมทีมเชลซีนแหละเป็นเป้าหมายเบื้องต้นของทางเชลซีเลยตามข่าวที่มีการเล่นข่าวกันออกมาซึ่งราคาเนี่ย มันอยู่ที่90ล้านปอนด์นะครับทำให้เชลซีเนี่ยคิดหนักนะครับแล้วก็อาจจะต้องปล่อยนักเตะบางรายในทีมอย่างเช่นมากโดอนโซ่นะครับที่มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายๆทีมในลีกอิตาลีอย่างเช่นยูเว่อินเตอร์มิลานนะครับอ่ามิชิบาชัวยี้อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็บากาโยโก้เคนเนดี้เดนนี่ดริงค์วอเตอร์นะครับ, oko, Kennedy, water, นรบเนี่ยก็รวมทั้งอเมซอนไพเม a รี่ด้วยนะครับที่อาจจะโดนปล่อยกันไปนะครับรวมๆกันแล้วก็ น่าจะได้งบประมาณพอสมควรนะครับแล้วก็เอาไปซื้อไปสมทบทุนซื้อค่ายเวิร์ดตามที่เชลซีต้องการนะครับก็น่าสนใจครับข่าวนี้มันก็ไม่ได้มีการเล่นข่าวมาครั้งแรกนะที่เชลซีเตรียมที่จะโล่นักเตะที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับโอเคครับก็ติดตามกันดูแล้วก็เรื่องราวของทางเรอัลมาริดกันหน่อยครับข้ามฟากมาที่สเปนกันหน่อยนะครับมากาครับมีการอ้างกันออกมานะครับว่าตอนนี้นะครับช่วงโควิด -19 เนี่ยเรอัลมาริดเนี่ย มีผลกระทบเกี่ยวกับการเงินหนักมากนะครับเพราะว่าต้องจ่ายเรื่องของค่าเหนื่อยระดับสูงหลายคนแล้วก็การเงินมีปัญหานะครับทำให้ซัมเมอร์นี้นะครับเขาอาจจะมีการเปลี่ยนแผนการซื้อตัวสักเล็กน้อยนะครับโดยอาจจะมีการโลดนักเตะออกไปก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาเงินบางส่วนเนี่ยไปสมทบทุนซื้อนักเตะรา,ายใหม่เข้ามาอย่างเช่น พวกคาร์เมโดร์เกสเนี่ยอาจจะโดนโลดก,กันไปแกเรตเบลนะครับก่อนหน้านั้นก็มีการปล่อยฮาคิมี่ไปแล้วนะฮะให้กับอินเตอร์มิลานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็อาจจะมีพวกมาริโนดีอาสนะฮะที่ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วก็พวกบราฮิมดีอาสด้วยหรือเปล่านะครับพวกดาวรุ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็อาจจะโดนปล่อยกันไปนะครับแล้วก็อาจจะเอาเงินบางส่วนนี่แหละอย่างที่ผมบอกกันนะ่ะไปซื้อตั้งแต่รายใหม่นะครับแล้วก็แต่ละคนที่เรอัลมาดริดต้องการเนี่ยราคามันสูงนะ ที่เราได้เห็นหลัก,ลกๆเนี่ยก็เป็นเครื่อนเอมบาปเป้ใช่ไหมครับอย่างเงี้ยนะฮะมันก็สูงจริงๆนะครับแล้วก็อีกหลายคนเลยนะฮะที่สนใจอย่างเช่นบอกบายอย่างเงี้ยราคาที่แมนยูตั้งเงินเอาไว้ก็ประมาณ100ร้อยกว่าล้านอย่างเงี้ยเขาก็ต้องหาเงินจากหลายๆส่วนนะครับนะเอามาจากส่วนเดียวก็ไม่ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งนะครับของทางเรอัลดริดครับตามรายงานจากสื่ออินตารลี่ครับเป็นข่าววันสิบเนี่ยเขาก็บอกว่าทางเรอัลดริดเนี่ยกำลังให้ความสนใจนิโคลโรซานิโอโรนะครับ แนวรุกตัวเก่งของทางโรม่านะฮะซึ่งแน่นอนครับว่าซนิโอโรเนี่ยก็เป็นที่สนใจของหลายๆทีมในยุโรปด้วยแล้วก็เชื่อกันว่าถ้าเกิดเรอัลบิดต้องการนะฮะทางเรอัลบิดต้องยอมจ่ายในราคาห้ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าไม่ค่อยแพยงสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้ของดีนะ50ล้านยูโรนะฮะแล้วก็กลับมาที่สื่ออังกฤษนะครับเหมือนเดิมนะครับตามรายงานที่ออกมาจากเดลี่เมลนะครับเขาก็บอกว่าเวสแฮมเนี่ย กลายเป็นทีมล่าสุดในเวทีพรีเมียร์อังกฤษครับที่ให้ความสนใจโมฮัมเหม็ดซาลิซูนะฮะแนวรับฟอร์มดีแล้วก็เนื้อหอมจากเรอัลบายาโดริดนะฮะไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์แล้วก็ค่าสิทธันยาเนี่ยไม่แพงเลยครับอยู่ที่12ล้านยูโรเท่านั้นนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นซาลิซูเนี่ยมีข่าวเชื่อมโยงกับทั้งแมนยูซอลแฮมป์ตันอาร์เซนอลแล้วก็เอเวอเรตันด้วยซึ่งล่าสุด เวสแฮมเอาด้วยนะครับแล้วก็เห็นว่าทีมดังจากหลีกสเปนอย่างบาเซลนาก็ให้ความสนใจด้วยเหมือนกันนะครับก็ติดตามกันดูนะฮะก็น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับในเรื่องการซื้อตั๋วนะของทางเวสแฮมนะครับแล้วก็ปิดท้ายกันครับเรื่องราวของทางเลสเตอร์ซิตี้ครับมีรายงานกนออกมาครับในเรื่องของเลสเตอร์กำลังเล็งเป้าไปที่แนวรับของซัลเทมตันอย่างเวเทอร์การ์ดนะครับแนวรับไป27ปีนะฮะก็เหมือนกับทางเลสเตอร์ต้องการเพิ่มความแข็งแกร่งนั่นแหละนะครับแล้วก็ อาจจะมีการซื้อกันเข้าไปซึ่งราคาค่าตัวก็ไม่น่าจะแพงด้วยครับแล้วก็ดูเหมือนว่าเบนดอนบราเ e อร์ก็น่าจะชอบนักเตะรายนี้อีกด้วยนะครับก็เลยเล็งกันเอาไว้แล้วนะครับแล้วไม่ต้องไปแข่งกับใครหลายๆทีมนะนะฮะโอเคครับก็ติดตามมาดูครับในเรื่องของการเสริมครับของแต่ละทีมครับสำหรับคลิปนี้หมดแล้วนะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของวงการฟุตบอลที่เอามาฝากกันนะครับแฟนบอลคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้สำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับคนมาครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ